ธรรมะจำเข้าหัวอาจดูเก่งนำเข้าจิตจะดูสงบจำเข้าหัวรู้ตัวว่าคิดมากนำเข้าจิตรู้เฉพาะตนว่าคิดดีจำเข้าหัวได้แต่พูดตามท่านนำเข้าจิตได้พูดตามธรรมจำเข้าหัวเอาตัวรอดจากทุกข์ไม่ไหวนำเข้าจิตรู้ว่าทุกความทุกข์ดับได้จริงบางคนที่ฉลาดจำอาจขนข้อธรรมะหลายร้อยเข้าหัวได้ในวันเดียวเสร็จแล้วดื้อยามาบ่นว่ามียามากแต่กินแล้วไม่หายที่จะนำธรรมะมาประดิษฐานในจิตจริงสักข้อนับว่ายากอย่างเช่นการจะมีน้ำใจอยากให้ทานหรือการจะมีกำลังใจเด็ดเดี่ยวรักษาศีลกว่าจะจริงกว่าจะสว่างแจ้งกลางใจว่าจิตแบบนี้เองไม่กระสับกระส่ายไม่กระทำตนเป็นต้นเหตุทุกข์ให้ตัวเองก็ต้องผ่านการถูกยั่วยุพิสูจน์ตัวนับสิบนับร้อยวันธรรมะที่แท้จึงเป็นวิสัยของผู้ทนฝึกตนเอาตัวรอดจากทุกข์เห็นธรรมะเป็นแนวทางผ่านด่านยากธรรมะที่แท้ไม่ใช่วิสัยของผู้ยอมก้มหัวให้เหตุแห่งทุกข์เห็นธรรมะเป็นของง่ายไม่ต้องทำอะไรนึกว่าแค่ฟังเอาไว้พูดได้ก็พอ